คุณยอดคุณยอดไปทำอะไรคะเนี่ยก็มาบีบงานไงว้ายคุณยอดคะแล้วคุณยอดมาบีบงานที่บริษัทคุณหวังได้ยังไงอะคะต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับพอดีว่าผมไม่ได้บอกทุกคนว่าผมได้ควบรวมบริษัทของคุณหวังเข้ามาอยู่ในเครือผมเรียบร้อยแล้วนะครับอีเฟยคุณยอดเขาซื้อบริษัทมาตามจิตมือเหรอวะไม่น่าใช่นะมึงคุณหาของเขาไปเองแล้วถ้าผมทำแบบนั้นจริงๆคุณเฟยจะให้โอกาสผมไหมครับได้ยินด้วยเหรอคะไม่ดีจังว่ามึงนี่คุณยอดพูดจริงเหรอครับเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับคือพอดีผมหอมวอนท่านหวังสิ้นใจไปแล้วค่ะในขณะที่พวกเราเนี่ยกำลังสับสนว่าจะยังไงกันต่อคุณยอชก็ติดต่อมาเพื่อจะซื้อบริษัทเราเอาไว้ค่ะจริงๆผมแค่จะซื้อกระเป๋ามาใช้กับโรงแรมในเครือนะครับแต่ว่าคุณเป๊กแกส่งเอกสารซื้อขายบริษัทมาให้ผมก็เลยเซ็นไปครับไม่อยากขัดนะครับนี่มันเซ็นซื้อกันง่ายขนาดนั้นเลยวะเนี่ยบริษัทเนี่ยก็ไม่ยากนะครับอ๋อครับไม่ดีจังเลยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอโทษทุกคนมากๆเลยนะครับที่ผมไม่ได้เข้าไปประชุมด้วยตัวเองพอดีว่าผมหนีมาลาพักร้อนนะครับจริงๆไงคุณยอชไม่ได้หนีร้อนหรอกค่ะแต่หนีรักไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับเพราะว่ามาที่นี่ก็ยังหนีไม่พ้นเลยครับคุณเฟยกับคุณโชเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมครับผมได้ข่าวมาสรุปโปรดักต์วันนี้คือกระเป๋าใช่ไหมครับอ๋อครับพอดีวันนี้ผมอยากให้ทางบรีฟเฮียช่วยคิดงานโฆษณาภาพนิ่งให้ผมนะครับเปิดตัวแบรนด์กระเป๋าผมซึ่งตัวผมเนี่ยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับกระเป๋าใบนี้เลยจริงๆแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะขายใครขายทำไมขายเพื่ออะไรอย่างนี้เรียกว่าบีเพียไหมครับก็เฮียอยู่นะครับแต่ไม่ต้องเครียดนะครับผมไม่ซีเรียสเลยครับคุณย้อนไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวพวกเราจะช่วยคิดงานขายให้เองครับจริงค่ะแล้วจะเปิดตัวแบรนด์แบบนี้เนี่ยมีพรีเซนเตอร์หรือยังคะยังเลยครับเสนอมาได้เลยเหมือนกันครับแล้วคุณยอดพอจะมีคนที่ชอบอยู่ในใจไหมคะมีอยู่คนนึงค่ะใครคะถ้าคุณเฟยอยากเสนอตัวผมไม่ติดเลยนะครับติดเถอะครับไม่ได้ส่วนตัวนะครับแต่ว่าเฟยไม่ใช่ดาราผมว่าอย่าใช้เฟยดีกว่าครับคุณยอดบอกได้เลยนะคะว่ามีงบอยู่ที่เท่าไหร่อะค่ะคุณเฟยอยากได้อะไรอยากได้เท่าไหร่ผมให้หมดเลยเฟยทะเลก็สวยๆนะครับ